ับผมเดี๋ยวผมจะยิงมันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำอุปกรณ์ในการไล่เจ้ากระรอกให้พ้นจากสวนทุเรียนของผมนะครับก็7วิธีนะครับที่ผมจะทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาทำอุปกรณ์กันเลยนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับที่ผมเตรียมไว้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับหนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กหรือภาษาใต้เรียกว่าปางงูนะครับสองก็คือแผ่นซีดีอย่างนี้นะครับวิบวับวิบวับอย่างนี้แผ่นซีดีเก่าแล้วก็สามกรงดักหนูนะครับกรงดักหนูเดี๋ยวเราไปติดข้างบนด้วยแล้วก็สีเสื้อผ้าที่เก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำหุ่นกันนะครับหมอนนะครับไว้ทำหุ่นแล้วก็ลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นก็ใส่ในถุงนี้ห้อยไว้จะว่าเหมือนกันนะครับมันทบกันนะครับมันก็จะมีเสียงดังฟังๆๆแเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับนั่นคือทำเจ้าหุ่นนะครับอย่างง่ายๆนะครับไว้หลอกเจ้ากระรอกนะครับว่ามีคนอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับดูแล้วหลอนใจได้เหมือนกันนะครับแบบที่2นะครับผมก็จะใช้แผ่นซีดีเก่านะครับก็ใช้เชือกมัดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปแขวนบนต้นทุเรียนนะครับให้มันเกิดแสงวิบวับวิบวับนะครับให้เจ้ากระรอกตกใจนะครับแล้วก็จะได้วิ่งหนีนะครับแบบนี้นะครับแบบที่3นะครับผมก็จะใช้เป็นกรงดักหนูนะครับเอาไปติดตั้งไว้ข้างบนนะครับการติดตั้งก็ง่ายนะครับแค่ใส่อาหารลงไปข้างในนะครับแล้วก็มีระบบกลไกในการล็อกนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกระรอกเข้าไปมันก็จะดึงออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปิดทันที อย่างนี้นะอย่างที่4นะครับผมก็จะใส่ลูกหมิ่นไว้ในซองนี้นะครับแล้วก็ไปแขวนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะลูกหมิ่นใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไปแขวนบนต้นนะครับอย่างที่5นะครับผมจะใช้ทำให้เกิดเสียงนะครับโดยใช้ของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะช่างมันเถอะนะครับให้มันเกิดเสียงก็พอนะครับอย่างที่6นะครับก็จะเป็นหนังสติ๊กนะครับไว้ยิงไล่นะครับหรือเรียกว่าปางงูก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ปืนลมก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับไล่มันให้มันไปมันก็น่าจะกลัวนะครับยิงกับสิ่งนี้นะครับหนังสติ๊กนะครับนกนะครับหุ่นนกเดี่ยวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับก็ใช้ถ่าน2ก้อนนะครับใช้ถ่าน2ก้อนประมาณนี้นะครับมันจะร้องตาสีแดงๆนะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับ1นะครับก็จะเป็นหุ่นนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นแผ่นซีดีห้อยไว้นะครับอย่างที่3ก็จะเป็นกรงดักหนูนะครับไว้ดักกระรอกก็ได้อย่างที่4นั่นคือหนังสติ๊กนะครับอย่างที่5ก็คือลูกเหม็นใส่ในถุงนะครับแล้วก็ที่6นะครับทำแปลวอันแรกก็7นะครับของเล่นชิ้นใหม่นกเหยี่ยวไล่กระรอกนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาติดเจ้าหุ่นแล้วนะครับในต้นทุเรียนหมอนทองนะครับก็จะติดไล่ประมาณนี้นะครับเพราะรอบๆนี้นะครับก็มีทุเรียนอยู่หลายลูกนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่ากระรอกหรือคนกรีดยางจะวิ่งหนีก่อนกันนะครับเป็นปัญหาของเจ้าเกษตรกรสวนทุเรียนทุกคนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าร่องรอยของกระรอกกินนะครับก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับของผมก็ทุเรียนยังอ่อนอยู่นะครับมันก็กินแล้วผมก็ขึ้นมาติดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนประมาณนี้นะครับก็จะติดไว้นะครับไว้ขับไล่เจ้าตุ๊กเจ้ากระรอกน้อยนะครับที่เข้ามาแทะนะครับในทุเรียนหมอนทองของผมนะครับไม่ตันถึงไหนกินได้เลยหมอนทองนี่นั่นเลยขึ้นได้ตอนนี้แต่ว่าแล้วไม่รู้ตันรอกมาเนี่ยล่องใจล่องใจลายเล่ปันปือมั้งเจ้ากระรอกนะครับจะออกหากินเวลาเช้าตรู่และก็เวลาเย็นพบค่ำนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้นะครับใกล้ที่จะสุกแล้วนะครับเราก็จะพบเห็นว่าพวกกระรอกนะครับจะออกมาหากินผลไม้ตามสวนนั่นก็คือทุเรียนนะครับที่สวนพวกกำลังโตนะครับอีกไม่นานก็ใกล้ที่จะได้ตัดแล้วนะครับ